มหาสนามหลวงแล้วก็ลูกเสือชาวบ้านซึ่งพูดได้แค่นี้นะครับจริงๆงานศิลปะเนี่ยเจตนาของศิลปินปัจจุบันมันจะทำให้มีมัลติเลเยอร์นะครับหมายถึงว่ามีนิ่งหลายชั้นแต่ว่าปลายเปิดไม่ใช่การอธิบายนะครับเป็นลักษณะเชิงกวีซะด้วยซ้ำไปเพื่อให้คนเนี่ยสัมผัสเราเองนั้นก็หนึ่งนะครับอันที่สองที่เป็นผมทองคำนี่อันนี้เป็นลักษณะเสียดสีแหละอันนี้ง่ายนะครับส่วนอันของรถไฟฟ้านั้นก็ลักษณะเดียวกันก็คือคุณใช้การอ้างอิงแต่ว่าคุณเปลี่ยนบริบทมันให้เป็นศิลปะโดยเปลี่ยนมันให้เป็นงานกิจกรรมจ้ะแล้วก็เขาก็คิดว่าสำหรับเขาอะเขาก็คิดว่าอันนั้นก็คือคนเสื้อแดงกันเนาะคนเสื้อแดงก็คือคนที่สามแหละถ้าพูดโดยรวมนะครับก็ผมคิดว่าถ้าจะให้ข้อมูลก็ได้ประมาณนี้หมายถึงว่าศิลปินส่วนหนึ่งที่เขาทำงานในปัจจุบันเนี่ยเขาจะสร้างบทเสริมพัฒนาเขาจะทำงานแบบใช้สเปซิฟิกนะครับหมายความว่าเขาก็จะดูว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างเช่นวันที่เปิดสถานที่ที่จัดงานเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือว่าความเป็นซับอันเชิญที่โยงกับคนอีสานคนอีสานกำลังจะพูดด้วยตัวเองเพื่อบอกว่าคนอีสานมีตัวตนนะครับแต่จริงๆแล้วในที่สุดแล้วถ้าเราพูดถึงว่าที่คนอีสานได้งบ 6% นะโดยที่มีคน34คน 34% นะมีรถไฟฟ้าในที่สุดทุนมันก็จะนำเงินเข้ามานะครับมันก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงคือมันจะมีทั้งลบและบวกนะครับหมายถึงว่าขอนแก่นจะมีเงินมากขึ้นแหละแล้วก็เป็นไปได้ถ้าใช้เงินเก่งแล้วก็มันก็จะเป็นไปได้นะครับมันคือโลกทุกวันนี้เขาเรียกอะไรนะมันเป็น fragmented มันแตกเป็นส่วนย่อยแล้วมันมีรับเจ็บก็คือมันแตกหักมันไม่มีข้อสรุปที่ลดทอนง่ายๆอีกแล้วทุกอย่างซับซ้อนมากเข้าใจยากมากแล้วก็ไอ้ความเข้าใจยากและซับซ้อนเนี่ยมันก็มีช่องว่างให้คนตัวเล็กๆสามารถใช้ small narrative นะเล่าเรื่องของตัวเองใส่เข้าไปแล้วก็เราพูดได้เพราะทุกวันนี้มันมีสื่อใช่ไหมครับมีโซเชียลมีเดียเราเป็นสื่อมวลชนได้เราเป็นคนที่ voice เสียงตัวเองออกไปได้ซึ่งเขาก็พยายามจะ single get way เนาะโอเคผมขอประมาณนี้ก่อนเขาไม่อยากให้เรา voice เดี๋ยวต้องให้อาจารย์ต้องไอ้หยุดก่อนให้คนอื่นพูดก่อนพูดได้คือจริงๆฉีกได้ไหมฉีกได้คืออย่างนี้มันมีคำอธิบายของงานนิทรรศการศิลปะขอนแก่นไมนิเฟสโต้ว่าคือมันมีภาษาไทยอยู่แต่ว่าเห็นภาษาอังกฤษอันนี้เขาจะบอกว่าขอนแก่นไมนิเฟสโต้เลี่ยมมากๆ#1 inherits the rebellious spirit of the Molam as well as its potentialTo carry on the spirit and aesthetics of resistance through artistic and cultural approaches, and to address issues pertinent to the public, the very issues which were eclipsed and suppressed by enforced development and their allegiance to unbridled economic expansion, whether it be from state authorities or foreign investments. ไอ้ประโยคสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าคืออีประเด็นปัญหาที่มันเกิดจากการพัฒนาอย่างไม่ปัญญาปัญญาการขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะมาจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือทุนต่างชาติการลงทุนต่างชาติอันนี้มันละเลยที่จะพูดถึงทุนภายในอย่างสิ้นเชิงแล้วการเชิญศิลปินภายนอกมาแล้วให้แมนิเฟสโต้นี้ไปมันก็ย่อมที่จะชี้นำความคิดที่ว่าคำตอบของคำตอบของสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นการให้คนภายในเป็นการมองอีสานเป็นก้อนว่าอีสานทุกคนเห็นเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต้องตอบโต้ด้วยกันว่านี่ไงอีสานเจ็ดสีว่ามันเป็นแบบนี้หรือมันต้องเป็นแบบนั้นได้ในขณะเดียวกันถ้าเราบอกว่าหมอลำมีจิตวิญญาณของการขบถ rebellious spirit ของหมอลำวันที่6ตุลาที่ผ่านมาที่มีจัดงานเปิดงานคอนแกรมมินิเฟสโต้ก็มีงานคู่ขนานกันไปเหมือนกันซึ่งคุณสุภกรก็เป็นแม่งานคนหนึ่งด้วยอยู่ที่ไคส์หรือคอนแกรม international convention and exhibition ใช่ไหม centerสร้างไว้ CP ทุน CP จะมีรถไฟฟ้าไปลงด้วยหนึ่งสถานีแล้วแล้วที่ฮอลล์นี้เนี่ยมีงานจัดแสดง Beyond Smart City ใช่ไหม Beyond ขอนแก่น Smart City ประจิมจันตองก็มาแล้วที่น่าสนใจที่สุดคือมีศิลปินหมอลำเขาชื่ออะไรนะคุณแม่อะไรนะแม่ราตรีมาร้องเพลงหมอลำให้เราฟังว่าอะไรคือสขอนแก่น Smart City มันไม่ใช่แค่เทคโนโลยีและรถไฟฟ้านะแต่มันคือหลายๆอย่างเนี่ยเราก็รู้สึกว่านี่เหรอสปิริตของการขบถ
ของหมอลำถ้าเราบอกว่านี่ไม่ใช่ศิลป์ติดวิญญาณการขบวนของหมอลำแล้วแม่ราตรีไม่ใช่หมอลำเหรอก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะตายมันแบบมันมองเป็นก้อนไปนิดนึงเราก็เลยรู้สึกว่าแล้วเราจะเอายังไงล่ะใช่ไหมเราอยู่ในคณะนิคมอีสานจริงแล้วเราจะต่อต้านด้วยการบอกว่าอีสานมีอะไรดีแค่นี้หรอเราจะไม่บอกว่าในอีสานตอนนี้เกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วเราจะตอบมันยังไงเราหาท่าทีที่เราอยากจะต่อต้านไม่ได้ถ้าเราจะบอกว่าโอ้ยสมัยนี้มันแฟกเมนเทดมันเราต้องดิสรัปจุดเล็กๆต้องไปบ่อนซ้อนนิดเล็กน้อยก็ไม่ต้องเรียกมันว่ารีสิสแตนซ์ใช่ไหมเรียกมันดังอยู่ก็ได้ก็เป็นแอสเซติกซ็อกออคอมมานเดชั่นก็คือสัดสันที่อยู่ให้ทุกคนไม่ทิ้งใครไปข้างหลังไม่ต้องรีสิสอะไรมากเพราะว่าสุดท้ายก็รถไฟฟ้ามาก็ดีเนี่ยจะได้จัดงานง่ายๆเนาะศิลปินมาก็นั่งโอ๊ยรถไฟฟ้ามาถึงตึกนี้เลยโอ๊ยดีจะตายใช่มั้ยประมาณนี้เอาไว้คุณสุภกรพูดอ่ะอันนี้ผมจะวนไปเรื่อยๆนะครับจะไม่เหมือนเปิดเดี๋ยวอีกสักประมาณเหลืออีก10นาทีผมจะให้มารบกวนกันจากข้างล่างไม่ใช่จากข้างล่างจากระนาบเดียวกันนี่แหละเชิญครับมันก็มีความย้อนแย้งกับที่น้องพิรัมพูดนะครับว่าขอนแก่นมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีขอนแก่นมันมีความ resistance ก็คือความต่อต้านบางสิ่งบางอย่างในเวลาเดียวกันขอนแก่นมันก็มีการต่อรองบางสิ่งบางอย่างเช่นเดียวกันนะฮะแล้วมันก็เกิดไปพร้อมๆกันนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็คิดว่าอนาคตมันก็คงยังเป็นอย่างนี้อยู่นะฮะคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมคุยกับอาจารย์ว่าเอ๊ะอาจารย์ครับเราคุยกันเรื่องเซ็นเท่าไรดีเซ็นเท่าไรเนี่ยครับอาจารย์แล้วก็มันมีการพูดถึงว่าที่รถไฟฟ้าขอนแก่นเนี่ยวันหนึ่งข้างหน้ามันอาจจะเป็นการสร้างเซ็นทรัลเซ็นทรัลไลซ์ใหม่เป็นอนาเธอร์เซ็นเตอร์อะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีไหมที่มันจะไม่มีเซ็นเตอร์มันกราวด์เด็ดเท่ากันหมดมันสามารถในความเป็นจริงมันสามารถดิสทริบิวต์ต่างๆความเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้ขนาดนั้นไหมแล้วก็การดีเซนเตอร์ไลซ์มันช่วยลดความเหลื่อมได้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นคำถามผมนะแต่ว่าก็อยากจะถามพาแนลวันนี้ครับว่าถามข้างล่างพาแนลไม่ให้ตอบครับก็เดี๋ยวให้อาจารย์ตอบมีอยากให้บอกถ้าไม่มีเดี๋ยวจะยิงคำถามใส่มีเรื่องอยากเคลียร์ด้วยเจ้าก็จะสวอลเป็นตายานอะไรจริงๆมีเรื่องอยากเคลียร์เชิญโอเคเชิญคืออันนี้ไม่มีบุญอันนี้ตอบคำถามของสุภกรด้วยเราก็ถามคำถามของชุชมาด้วยคำถามของสุภกรก็คือเราจะสามารถบลาบลาโดยไม่มีศูนย์กลางได้ไหมคือทุกอย่างเป็นเน็ตเวิร์กเป็นโหนดไม่ต้องมีครับไม่ต้องมีเซ็นเตอร์ใช่ไหมทุกอย่างเป็นอะไรเงี้ยซึ่งพี่ก็มองว่าที่คุณชุชมาทำเนี่ยคือสมาพันธ์วรรณกรรมแม่น้ำของมันเป็นความพยายามอย่างนั้นมันเป็นความพยายามที่จะเหนือข้ามพ้นไปจากภูมิแดนรัฐชาติข้ามพ้นไปจากการสร้างสถาบันทางวรรณกรรมศิลปะการระบบปัญหาคือพยายามข้ามมันไปพยายามใจกว้างทำทุกอย่างแล้วพีก็แบบชอบมากก็เข้าไปร่วมด้วยแล้วคราวนี้ปีนี้เขาจะพิมพ์รวมงานของกรรมการของคณะสมาคมกรรมการแม่น้ำของเล่มแรกพีก็ดีใจมากพีก็เขียนบทความชิ้นหนึ่งส่งให้เขียนตั้ง10หน้าเนี่ยแล้วพอส่งไปแล้วคุณทัชวานก็ตอบกลับมาว่ามันแรงเกินไปก็เลยไม่ลงให้ก็เลยไปหยิบบทความเรียกอื่นที่พี่เคยเขียนมาแทนซึ่งเคยเขียนเรื่องดำรงราชานุภาพเขาก็เอาเรื่องดำรงราชานุภาพที่พี่เขียนน่ะจะเป็นโรแมนแทนแต่ว่าเนื่องจากเรื่องนี้ถูกเซ็นเซอร์พี่ก็เลยพิมพ์มาแจกวันนี้นะคะพิมพ์มาแจกชื่อบทความแผ่นดินใหม่ของผู้ลี้ภัยทางวรรณกรรมเป็นบทความขนาด9ความยาว9หน้าที่พยายามพยายามหลุดพ้นไปจากความเป็นศูนย์กลางนี่แหละคือเรารู้สึกว่าตอนเราเขียนเรารู้สึกว่าเราโตมากับระบบอุปถัมภ์ทางวรรณกรรมมากแต่ไปเข้าให้กับ CPO ต้องอ่าน
ความทุกข์ของชาวนาบทกวีอ่านบทกวีของจิตภูมิสารเฉียดไม่ได้ต้องไปอ่านที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเขียนวิจารณ์จิตภูมิสารอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้เราก็เลยบอกว่าเว้ยเราอินมากเลยเราอยากเข้าร่วมประโยคสุดท้ายเราบอกว่าฉันมองว่าสมาพันธ์วรรณกรรมแม่น้ำของเสนอตัวว่าจะสร้างทำหน้าที่สร้างแผ่นดินใหม่นั้นสำหรับผู้ที่ต้องการเปิดพื้นที่วรรณกรรมที่ปฏิเสธผู้ถืออำนาจรัฐเพื่อสร้างอำนาจให้แก่ผู้อยู่ชายขอบให้ดีดตัวขึ้นมาด้วยความภาคภูมิใจในตนเองก้าวสู่ยุคที่ใครๆก็สามารถเป็นจุดเชื่อมย่อขนาดย่อมได้โดยไม่ต้องมีสมองส่วนกลางสั่งการสำหรับฉันเองแผ่นดินใหม่นี้อาจมีชื่อว่าสาธารณรัฐลาวบ้านช้างฝั่งขวาแม่น้ำของหรืออาจยังต้องระหกระเหินต่อไปที่อื่นฉันเองไม่แน่ใจว่าการรอนแรมทางวรรณกรรมของฉันจะมีจุดหมายปลายทางที่ไหนอย่างน้อยที่สุดในคืนนี้ขอฉันได้แรมทางก็ส่งนี้ไปให้ชัชวาลค่ะแล้วก็ทุกปีกลับมาบอกว่ามันแดงเกินไปเพราะว่าเราเอ่ยชื่อทุกบริษัทและนักเขียนทุกคนที่เราเคยผ่านมาในระบบและอันนี้แจกใช่ไหมครับแจกที่มา5ชุดถ้าใครอยากอ่านเดี๋ยวมาติดต่อหลังไมค์ได้นะคะขอบคุณมากครับเรามีประเด็นเยอะแยะแต่ผมจะไม่สรุปของใครเหมือนกับว่าเราเดินงานในงานศิลปะในตึกนี้แหละทุกอย่างให้มันเป็นไดอะล็อกระหว่างผู้ชมผู้ฟังกับตัวผู้พูดเองเพราะว่าผมเป็นคนแค่เป็นผู้แพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่ผู้ฟังเท่านั้นเองก็นอกนั้นก็รับเชื้อโรคไปลองได้ใครมีภูมิต้านทานดีก็ปกป้องได้ใครอ่อนแอก็แพ้ไปเชิญอาจารย์ชัชวาลครับทำไมไม่หลับครับทำไมไม่หลับอันนี้เรื่องส่วนไม่ใช่เรื่องส่วนตัวใช่ไหมไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องทางเนื้อหาจริงโอเคฮัลโหลขอบคุณครับคือผมปฏิเสธได้ยังไงบทความดีๆอย่างนี้นะก็ต้องพิมพ์นะครับคือพูดถึงสมาพันธ์วรรณกรรมแม่น้ำโขงแม่น้ำของไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรเป็นตายตัวหรอกก็อย่างที่ผมพูดว่าผมพยายามออกไปจากศูนย์กลางนั่นเองมาชวนเพื่อนพ้องน้องพี่มาทําแล้วก็ทําคุยกันมาตั้ง 4-5 ปีนะครับตอนแรกก็จะตั้งเป็นกองทุนนั่นแหละกองทุนยิ้มกลางสายฝนอะไรคุยกันมาเยอะมากไปคุยได้หลายที่เลยที่เวียงจันทน์บ้างที่จำปาสักบ้างที่ศรีสะเกษบ้างไปนั่งคุยกันสุดท้ายก็ออกมาง่ายๆอย่างนี้เป็นสมาพันธ์วรรณกรรมแม่น้ำโขงแล้วก็มีการกำหนดรางวัลขึ้นมารางวัลอุรังคธาตุรางวัลอุรังคธาตุรางวัลอุรังคธาตุก็คือเพื่อเป็นการเชิดชูศิลปินกวีนักเขียนแล้วก็ประชาชนผู้แม่น้ำโขงที่ทำงานมาไม่มีกฎเกณฑ์อะไรที่สูงส่งรางวัลอุรังคธาตุก็เอาชื่อตำนานการสร้างพระธาตุพนมมาใช้อุรังคธาตุอุรังคนิทานก็ปีนี้จะจัดงานเดือนมกราคมก็สรุปว่าคุยกันแล้วก็รางวัลอุรังคธาตุปี61นี้ก็คือมอบเป็นเกียรติการเชิดชูเกียรติเป็นอุรังคธาตุเกียรติยศให้กับท่านคำสิงห์ศรีนอกเวลากระหม่อมแล้วก็ส่วนอุรังคธาตุประจำปีก็มอบให้กับท่านยงยโสธรก่อนเป็นการเปิดประเด็นนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นผลมาจากการศึกษาภายใต้อาณานิคมแต่อาจารย์ยังไม่ได้ตอบของปีละเลยนะครับคือจริงๆแล้วผมปฏิเสธไปเลยเหรอใช่บอกว่าเรื่องนี้มันแรงมันแรงเกินไปนิดนึงอะไรประมาณนี้ครับผมต้องไปดูใหม่แล้วเนาะคือมันก็เอ่ยชื่อทุกคนก็มีเอ่ยชื่อโดนฟ้องเป็นการได้เรียนการก่อตั้งเลยนะนวรัตน์ธงไพบูลย์บุรพาอารัมพีชมัยกรแสงกระจ่างกนกวลีกันไพราชอดุลจันทรศักดิ์จันยายิ่งประเสริฐอัมเนโกสมศักดิ์เจียมธีรสกุลหนุ่มเรดนนท์การ์ตูนชนกนันท์รวมทรัพย์ก็คิดว่าเอาไปอ่านเองก็ดีแล้วล่ะครับก็ดีครับบทความดีขอบคุณมากก็คืออย่างนี้เหตุผลเล็กๆก็คือว่าจะเรียกว่าเหตุผลก็ได้คือว่าการทำกิจกรรมตรงนี้มันเป็นลักษณะว่าค่อยๆเดินไปการไปการการไปทำให้เกิดแรงเสียดทานบางอย่างไม่ใช่กลัวนะฮะแต่ว่ามันอาจจะทำให้สะดุดในบางจังหวัดเพราะว่าจริงมันไม่ได้มีความหมายเกี่ยวกับความมั่นคงอะไรนะไม่เกี่ยวการพูดถึงที่ราชสูงราชช้างไม่ได้เกี่ยวกับความมั่นคงของใครคนใดคนหนึ่งไม่เกี่ยวกับรัฐไทยเลยเป็นความอิสระเป็นอิสระที่จะพูดที่จะทำนะ
การเปิดพื้นที่ใหม่ว่างั้นเถอะนะครับก็ไม่ได้มองในแง่ของความมั่นคงอะไรไม่เกี่ยวไม่ได้สนใจเลยที่ซ้ำไปกระทั่งรัฐบาลตอนนี้ไม่ได้สนใจนะไม่เกี่ยวจะไปสั่งให้เด็กท่องค่านิยมอีกสองประการไม่เกี่ยวก็ไม่ให้ท่องไม่ได้ทำเฉยทำไปเปิดพื้นที่ไปเพราะว่าผมพูดในแง่ผู้สร้างงานผู้สร้างตัวบทนะครับแต่ว่าถ้าคุณสลัดเปลือกของมันออกไปไม่ได้เนี่ยมันก็จะยังทำงานไม่ได้นะครับผมพึ่งคิดอย่างนี้นะขอสรุปไว้เพียงเท่านี้ว่าถ้าตราบใดที่คุณยังไม่ศึกษาทะลุทะลวงเข้าไปแล้วไม่ได้เปิดไม่ได้สลัดออกจากเปลือกมันเป็นความจริงอีกชุดหนึ่งหรือว่าเป็นความลวงชุดหนึ่งก็ไม่ทราบแต่ว่าลักษณะของเมืองหลวงมันก็เป็นอย่างนี้มันมีการครอบงำอย่างนี้ถ้าเราสลัดออกไปไม่ได้เนี่ยก็สร้างงานที่มันเป็นเรื่องของธาตุออกมาไม่ได้ธาตุความเป็นมนุษย์ข้างในไม่ได้หมายว่าจะต้องกลับไปเป็นล้านช้างหรือว่าเป็นลาวหรือว่าเป็นสวยเป็นกวยเป็นอะไรพวกนี้ไม่เกี่ยวมันเป็นวิถีชีวิตสมัยใหม่นะครับซึ่งเป็นการประกอบสร้างทางสังคมอย่างที่เราทำกันอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าผมอยากจะเสนออย่างนี้แหละว่าถ้าสลัดออกไปไม่ได้ปลดเปลือกไม่ได้การสร้างงานก็จะยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความเป็นรัฐชาตินิยมนะครับซึ่งรายละเอียดเป็นเรื่องของการศึกษาวิจัยแต่ละคนแต่ละพื้นที่นะก็ขอสรุปไว้เพียงเท่านี้เปิดพื้นที่ใหม่ให้ตัวเองเพื่อสร้างงานศิลปะวรรณกรรมครับขอบคุณครับครับก็ขอบคุณวิทยากรทั้ง4คนนะผมจะไม่ให้พูดบนเวที